ลองเสริมบั้นท้ายดูไหมเสริมแล้วช่วยกันกระแทกกันฟกช้ำดำเขียวได้นะสิวงั้นหรอเจ้ามันคือตัวทรยศต่อความสวยงามข้าจะกำจัดเจ้าหน้าบัดเดี๋ยวนี้แต่ฉันจะไม่บีบแกหรอกฉันจะปกปิดแกแทนฉันจะใช้ดินสอเขียนคิ้วเปลี่ยนสิวให้กลายเป็นฝ่ายเล็กๆน้อยๆที่งดงามแทนทีนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วโอ้โหเจอสิวอีกแล้วนี่ก็อีกเม็ดเดี๋ยวนะฉันทำเกินไปไหมนี่ฮะดูยังไงก็เหมือนคนเป็นอีสุกอีใสชัดๆพ่อแม่น่ะจะชอบบอกว่าเราจะต้องแต่งตัวแบบไหนก่อนที่จะออกไปข้างนอกจะเถียงก็ไม่ได้ด้วยแต่งตัวให้ดีๆสิลูกแล้วพอโรงเรียนเลิกปุ๊บก็รีบกลับมาบ้านเลยนะเข้าใจที่แม่พูดใช่ไหมค่ะแน่นอนค่ะแต่หนูขอปรับอะไรนิดหน่อยละกันเนาะปล่อยผมจิ้วจมูกชุดตัวเก่งแล้วก็รอยสักที่ขาใช้ถุงน่องสีน้ำตาลอ่อนคลุมกระดาษแข็งที่พิมพ์แม่พิมพ์รอยสักเอาไว้แล้วใช้ปากกาเขียนผ้าขีดรอยตามรอยสักทำรอยสักหลากหลายสีบนถุงน่องคู่อื่นๆด้วยวิธีเดิมตบท้ายด้วยถุงน่องรอยสักทีนี้ก็ไม่มีใครหยุดฉันได้แล้วโรงเรียนจ๋าพร้อมจะไปปาร์ตี้กันหรือยังจ๊ะโอ้ไม่นะดินสอเขียนคิ้วหักซะแล้วกบเหล่าก็ไม่มีโชคร้ายขนาดไหนเนี่ยที่ต้องออกจากบ้านแบบไม่มีคิ้วแต่ก็ยังดีที่ฉันทำคิ้วแฟชั่นหลากหลายสีได้เริ่มด้วยตัดผ้าขนสัตว์เทียมให้เป็นทรงของคิ้วตัดเล็มขนออกแล้วก็ใช้ปากกาเขียนผ้าหลากสีระบายสีคิ้วทีนี้ก็ใช้กาวติดขนตาติดคิ้วนั้นได้เลยแหมแหมแหมสวยไม่เบาเลยนะเราเนี่ยนี่เธอมีหนอนขนปุ๋ยติดอยู่ที่หน้าสองตัวน่ะอย่าจับมันนะนี่คือคิ้วสุดฉายไล่ของฉันเองแต่มันเป็นของปลอมนี่เอาเธอมาดูกันดีกว่าไอ้ยาคุณพระเหมือนคิ้วของลือจะไม่กันโดนดูดนะเฮ้ยนี่เธอนั่งดูอนิเมะมาตั้ง5ชั่วโมงแล้วนะพักบังเธอโอเคขอดูตอนนี้จบก่อนนะขออีก5นาทีแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวฉันค่อยกลับไปโลกแห่งความเป็นจริงนะโอเคไหมเริ่มโดยการใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเขียนขอบใหญ่ๆรอบๆดวงตาลงพื้นด้วยสีเพ้นหน้าสีขาวเสร็จแล้วก็เติมเศษสีด้านบนของดวงตาทาอายแชโดว์ที่ขอบตาและรอยพับตาต้องทำให้ขอบนอกดูเข้มกว่าวาดขอบด้วยอายไลเนอร์แล้วก็ปัดมัสคาร่าแล้วก็ติดขนตาปลอมใช้อายไลเนอร์เขียนขนตาด้านล่างทาคอนซีลเลอร์ที่ริมฝีปากต่อใช้ดินสอเขียนริมฝีปากให้ดูเรียวเล็กจบด้วยการปัดสะบัดออนที่แก้มและจมูกนี่สาวผมแดงเลย5นาทีมาแล้วนะว้าวเพื่อนสาวของฉันหน้าตาเปลี่ยนไปหลังจากดูอนิเมะอยากจะมีบั้นท้ายบึกบึ้มแบบคิมคาเดเซียนไหมล่ะถ้าอยากได้ก็คงต้องออกแรงกันสักหน่อยแล้วล่ะนี่ฉันก็สคอตมาเป็นชั่วโมงแล้วนะทำไมก้นฉันยังแบนแต่อยู่เลยจะทำไปกี่ครั้งก้นของฉันก็ไม่โตขึ้นสักทีโอ้ยเหนื่อยแล้วนะจริงๆแล้วมันก็มีวิธีทำให้บั้นท้ายใหญ่บุ๊กบุ้มแบบพี่คิมมันก็มีวิธีที่ง่ายกว่านี้อยู่นะเริ่มโดยการตัดใยสังเคราะห์ให้เป็นวงกลมแบบหลายๆวง
เสร็จแล้วก็นำมาต่อกันเป็นชั้นๆแล้วเย็บให้เป็นชิ้นเดียวกันทำแบบนี้2อันแล้วนำมาเย็บให้เป็นเลข8จบด้วยการเอาไปใส่ในกางเกงออกกำลังกายก้นปลอมนี่แหละคือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วสำหรับตัวฉันที่หมดแรงทีนี้ก้นของฉันก็เป็นส่วนที่โดดเด่นที่สุดของร่างกายแถมไม่ต้องเหนื่อยเลยสักนิดเป็นเคล็ดลับที่สุดยอดจริงๆขอบอกฉันจะไปออกเดทเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องเป๊ะปังอลังการตาโหนกแก้มริมฝีปากจะใช้สีไหนดีนะเอ๊ะดูยังไงปากของฉันก็เล็กเกินไปอ๋อนึกออกแล้วล่ะเอาแผ่นแปะใต้ตามาตัดให้เป็นปากซะก็สิ้นเรื่องปากเป๊ะปังมากทั้งเนียนทั้งอวบอิ่มแถมยังเป็นสีทองอีกต่างหากทีนี้ก็เหลือแค่ทาลิปสติกว้าวสวยยิ่งกว่ายาย่าอีกนะเนี่ยผู้เดทของฉันจะต้องชอบแน่ๆเฮ้ยว่าไงจ๊ะที่รักอุ๊ยดูเหมือนว่าปากปลอมของฉันจะไปติดอยู่ที่แก้มของเขาซะแล้วว้ายตายแล้วทำไงดีโอ้ยอึดอัดจังเลยที่รักครับวันนี้คุณดูสวยมากเลยนะครับเอ๊ะอะไรติดที่แก้มผมเนี่ยใช่ริมฝีปากของคุณหรือเปล่าครับโอ้แปลกจังเลยเนาะสาวผมแดงคนนี้ดูดีเสมอตอนวิดีโอคอลแล้วเจอกันนะบ๊ายบายคุยเสร็จแล้วได้เวลาปล่อยตัวสบายๆสักทีใส่ชุดนอนตัวโปรดกินขนมแล้วก็ถอดแว่นสุดพิเศษที่ติดขนตาปลอมใช้กาวติดขนตาปลอมที่แว่นตาแค่นั้นแหละเป็นเคล็ดลับที่เรียบง่ายและดีจริงๆแถมยังไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์แอปไหนทั้งนั้นด้วยพอมีคนโทรหาก็แค่ใส่แว่นที่เตรียมเอาไว้แค่นี้ก็สวยเป๊ะปังแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่บิวตี้บล็อกใหม่ของฉันงามแท้และตะลึงและวันนี้เราจะมาแต่งหน้าเป็นลายแบบที่ว่าไม่มีใครเคยเห็นแบบนี้มาก่อนโดยใช้แค่อายแชโดว์ฟองน้ำและลายฉลุเริ่มด้วยวางแผ่นพลาสติกบนโลโก้ที่เตรียมเอาไว้แล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์กรีดออกมาเพื่อทำเป็นแม่แบบลายฉลุของโลโก้ทาแผ่นพลาสติกลงบนหน้าแล้วก็ใช้ฟองน้ำทาอายแชโดว์เรียบร้อยที่นี้คุณก็มีลายเท่ๆติดบนใบหน้าแล้วเหมือนฉันเผลอหลับคากระเป๋าหลุยใบโปรดของฉันเลยล่ะถ้าคุณชอบของหลุยแต่ด้านเงินไม่พอที่จะซื้อกระเป๋าใบใหม่แล้วก็ลองวิธีฉันดูนะฉันคือตัวแทนแห่งแฟชั่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วถ่ายรูปเซลฟี่กันนะผมขอเริ่มเปิดงานจัดการแสดงเลยนะครับเอ้ยล้อใครเล่นอยู่เนี่ยเราแขกทุกๆคนมาในงานเนี้ยก็เพราะมีของกินเท่านั้นแหละ ขอโทษนะคะขอคนท้องเข้าไปก่อนได้ไหมคะแน่นอนเชิญเลยอ๋อใช่ตอนนี้มีงานจัดแสดงอยู่นี่เยี่ยมเลยวันนี้ได้ใช้ถ้วยอันนี้ทำหลายอย่างเลยแฮะอย่างเช่นเอามาปลอมตัวเป็นคนท้องหรือไม่ก็เอามาเป็นที่ใส่ขนมได้อย่างดีเลยคนท้องกินเยอะๆก็ไม่แปลกอะไรหรอกเลยไม่เหลืออะไรนอกจากเศษขนมสาวโรแมนติกคนนี้อ่านหนังสือที่ร้านกาแฟในวันที่อากาศแจ่มใสและดูใบไม้ผีนี่ดีที่สุดเลยแถมดวงอาทิตย์ยังมอบสิ่งพิเศษที่เรียกว่ากระให้อีกต่างหาก อะไรนะแสงไม่พอหรองั้นใช้ที่เขียนสีทองนี้แทนสิใช้หลอดหยดหยดเจลเขียนคิ้วใส่ขวดครีมอันเล็กๆแล้วผสมสีทองเข้าไปแต้มสีทองบนฝาพออยากได้กระก็ใช้แปรงขนาดเล็กๆแต้มจุดๆที่ใบหน้าให้เหมือนเป็นกระกระสีทองพวกเนี้ยจะทำให้คุณดูน่ารักสดใสได้ในพริบตาเลยเจอจรัสได้ขนาดเนี้ยก็ต้องขอบคุณดวงอาทิตย์กันด้วยล่ะเป็นงานปาร์ตี้ที่สุดยอดไปเลยแต่ฉันยังดูดีไม่พอฉันดูจืดจางจนไม่มีใครมาสนใจเลยรออยู่นี่นะฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วล่ะตัดหลอดตามแนวยาวตัดหลอดที่เหลือให้เป็นวง
แล้วฉีดสเปรย์ให้เป็นสีเงินจบด้วยการติดเพชรพลอยเทียมต่างหูปลอมทำจากหลอดเหรอเจ๋งสุดๆไปเลยอ่ะทีนี้ฉันก็ตีเนียนได้แล้วว่าฉันเจาะหูพอใส่ต่างหูทำจากหลอดแล้วว้าวฉันดูเท่ระเบิดเถิดเทิงไปเลยอ่ะอยากจะดูเท่ยิ่งกว่านี้ไหมล่ะถ้าเธอต่อผมติดกับซิปไว้บนหัวรับรองว่าเธอจะดูเท่ยิ่งกว่านี้แน่นอนใช้กาวติดผมต่อแบบเปียให้อยู่ด้านหลังของซิปตัดวงผมส่วนที่ยึดไว้แล้วก็ตัดซิปส่วนเกินออกทากาวร้อนเชื่อมปลายผมกับซิปเข้าด้วยกันติดตะข่ายคุมผมแล้วก็ตามด้วยกิฟต์หนีบผมจากนั้นก็กลับด้านซิปเปิดซิปออกแล้วแก้เปียทีนี้พอคุณเปิดซิปให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ทุกคนจะต้องตะลึงตึงๆและจะต้องรู้ว่าคุณน่ะหัวไวขนาดไหนนี่แหละที่เขาเรียกว่าเครื่องประดับที่มีความคิดสร้างสรรค์สำหรับงานปาร์ตี้สุดมันแบบนี้สาวผมแดงมาดูหนังกันเถอะหนังเรื่องนี้มีนามว่าคืนฝันวันสยองตอนที่2บอบบอขอย่านขอบอเบิงเด้อสาวผมแดงคนนี้ไม่ชอบหนังสยองขวัญเอาซะเลยเธอเป็นคนขี้กลัวแต่จะมาแสดงความอ่อนแอต่อหน้าเพื่อนแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ปะฉันจะแกล้งเธอจนเธอไม่กล้าชวนฉันมาดูหนังผีอีกเลยจะต้องแปลงโฉมให้เป็นคุณยายอย่างว่องไวใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลเขียนร่องแก้มตีนกาและริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าปัดให้เนียนกริบใช้คอนซีลเลอร์ทาปากแล้วปัดด้วยอายแชโดว์สีน้ำตาลทำให้สีโหนกแก้มดูเข้มขึ้นต่อด้วยการใช้คอนซีลเลอร์วาดริ้วรอยใช้นิ้วปัดๆให้เนียนปิดท้ายด้วยการฉีดผมด้วยแชมพูแบบแห้งแล้วปล่อยไว้แบบนั้นฮู้แปรงโฉมเสนียนเลยทีนี้ก็กลับไปนั่งโดยที่เพื่อนไม่รู้ตัวแล้วก็หลอกให้เธอตกใจสาวผมแดงนั่นเธอเหรอเกิดอะไรขึ้นนั่งมันแค่ชั่วโมงครึ่งเองนะมันไม่ใช่50ปีฉันก็แค่กลัวซะจนแก่งับเหงือกขนาดนี้เท่านั้นแหละบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่อยากจะดูนะทำไมถึงไม่ฟังยายผมแดงคนนี้เลยชอบเคล็ดลับแปลงโฉมแบบหลอกๆของเราหรือเปล่าเขียนคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยนะว่าคุณอยากจะลองเคล็ดลับอันไหนแว่นตาขนตาปลอมปากปลอมหรือว่าคิ้วหลากสีกันล่ะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และ Subscribe ช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะคุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสวยๆใหม่ๆจากช่องทุมๆยังไงล่ะจ๊ะ